ะคุยให้เคลียร์วันนี้กับเรื่องที่พ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านกำลังกังวลใจนะคะสำหรับที่ลูกหลานไปโรงเรียนการกลับมาทำไมมีอาการป่วยไข้หวัดแต่มันเป็นหวัดจริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เองค่ะอีกหนึ่งโรคนะคะที่กำลังแพร่ระบาดในกลุ่มของเด็กเล็กนั่นก็คือไวรัส RSV ซึ่งมีอาการป่วยคล้ายหวัดด้วยที่สำคัญกำลังระบาดหนักเลยในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับทางด้านของนายแพทย์ประพลสารเจียประเสริฐนายแพทย์ชำนาญการกุมารแพทย์โรคติดเชื้อกลุ่มงานกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกตอนนี้คุณหมออยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหมอครับผมเริ่มต้นเลยละกันแล้วจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ได้คุ้นชินกับคำว่าไวรัส RSV ค่ะมันคือเชื้อไวรัสประเภทไหนและส่งผลให้เด็กเนี่ยเขามีความผิดปกติยังไงเกิดอาการยังไงบ้างครับคุณหมอครับครับจริงๆตัว RSV นะครับจริงๆเป็นชื่อเชื้อไวรัสเนาะไม่ใช่ชื่อโรคนะครับนะครับชื่อเต็มๆของมันคือ Respiratory Syncytial Virus นะครับแต่ว่าเรามักจะพูดให้ผู้ปกครองเข้าใจสั้นๆว่าเป็น RSV นะครับทีนี้เนี่ยตัว RSV เองมันเป็นเชื้อไวรัสที่เล่นในเรื่องของตัวระบบทางเดินหายใจเป็นหลักนะ คนไข้ก็จะมีอาการของระบบทางเดินหายใจส่วนต้นด้วยนะครับหรืออาจจะมีส่วนล่างร่วมด้วยก็ได้ส่วนต้นในที่นี้ก็คืออาการเช่นคล้ายๆหวัดนะครับเนาะเช่นไอไข้น้ำมูกนิดหน่อยนะครับเจ็บคอได้นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างนะครับเนาะอาจจะเกิดเรื่องของตัวหลอดลมอักเสบปอดอักเสบได้คนไข้อาจจะมีอาการไอเสมหะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวหายใจหอบเหนื่อยรวมด้วยก็ได้ครับก็คือเป็นอาการที่เป็นไวรัสที่มันเข้ามาจู่โจมในเรื่องของระบบทางเดินหายใจของหนูน้องๆเลยสถานการณ์ณตอนนี้เองในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกของเราและการคุณหมอมันเป็นยังไงบ้างคะสำหรับไวรัส RSV ต้องแจ้งก่อนเลยว่าสำหรับพิษณุโลกเองเนาะนะครับตอนนี้ที่ระบาดหนักเลยคือ3เชื้อหลักของเราเลยคือไข้หวัดใหญ่ RSV แล้วก็ยังมีโควิดบ้างประปรายนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์สำหรับเด็กเล็กนะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยไข้หวัดใหญ่กับ RSV มาตีคู่กันเลยนะครับค่อนข้างสูสีนะครับแต่ถ้าเด็กโตจะเด่นเป็นไข้หวัดใหญ่มากกว่านะครับพูดถึงว่าในเรื่องของอาการบ้างดีกว่า RSV เนี่ยน้องๆหนูๆที่เป็นเนี่ยความร้ายแรงมันไปแตะถึงขั้นไหนครับคุณหมอครับครับคือ RSV เองต้องบอกก่อนว่าเขาจริงๆติดเชื้อได้ทุกอายุนะครับอันนี้เป็นความเข้าใจที่อาจจะผิดนิดนึงนะครับของผู้ปกครองบางท่านจะเข้าใจว่าเราอาจจะไม่ติดไวรัส RSV เลยนะครับแต่จริงๆ RSV เนี่ยเป็นได้ทุกอายุนะครับแค่เขาชอบเป็นเด็กโตชอบเป็นเด็กเล็กมากกว่านะครับมากกว่าเป็นเด็กโตหรือว่าเป็นผู้ใหญ่นะครับแต่จริงๆแล้วเป็นได้ทุกอายุความหมายคือถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยอาการจะรุนแรงหน่อยนะครับรุนแรงกว่านะครับอาการจะเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอครับก็อย่างที่เรียนแจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะเด่นเรื่องไข้ไอซ์วิจะเด่นเรื่องไข้มากครับส่วนใหญ่โดยเฉพาะเด็กเล็กจะไข้สูงเลย39-40ได้เลยได้มั้ยกับการเป็นไข้ของเด็กเนี่ยจริงๆช็อกสำหรับเวลาผู้ปกครองพูดนะครับเนาะอาจจะไม่ได้เหมือนช็อกของทางการแพทย์นะครับคือช็อกของทางปกติเราจะหมายถึงไข้สูงมากอันนั้นเป็นได้ครับแต่คงไม่ได้เป็นการช็อกลักษณะของความดันต่ำครับไม่ใช่แนวนั้นจะคนละแบบกันนะครับแต่ไข้จะสูงครับเป็นตัวที่ไข้สูงยืนพื้นอยู่แล้วเลยถึงระดับสามารถไปถึงเสียชีวิตได้เลยไหมคุณหมอถ้าเสียชีวิตอาจจะไม่ได้มาจากไข้เป็นตัวหลักครับแต่ต้องอย่างที่แจ้งไปว่ามันติดเชื้อทางเดินหายใจฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของเสมหะเยอะได้หอบเหนื่อยได้อันนี้ต้องระวังในเรื่องของตัวเสมหะครับเป็นหลักเลยมีไข้กี่วันและมีอาการอะไรร่วมด้วยที่ควรจะไปพบคุณหมอคะอันนี้จริงๆหลักๆเลยคือถ้าคนไข้ไข้สูงมากเนาะนะครับร่วมกับโดยเฉพาะเคสที่มีอาการไอเยอะนะครับหรือถ้าผู้ปกครองสังเกตแล้วเนี่ยมีเรื่องของหายใจหอบเหนื่อยที่ค่อนข้างเยอะหายใจเร็วมากอันนี้ควรจะไปตรวจก่อนนะครับอย่างน้อยให้แพทย์ได้ฟังก่อนครับว่าสิ่งที่หายใจเร็วนั้นเป็นยังไงนะครับหายใจเร็วก็ได้นะครับหรือบางคนก็หายใจทรงอกยุบไปเลยนะครับหรือบางคนก็หายใจเสียงวีสหรือเสียงวีสเนี่ยจะมีเสียงตอนหายใจออกมาเหมือนเขาไม่สะดวกครับครับผมคุณหมอครับพูดถึงเคสตัวอย่างมันดีกว่าคุณหมออาจจะได้เจอกับน้องๆหนูๆเด็กๆเองเนี่ยที่เข้ามาให้เราได้วินิจฉัยโรคคือท่านในจังหวัดพิษณุโลกนะที่ได้มาเจอคุณหมอนะถ้าสมมติอาการที่ร้ายแรงมากที่สุดหรือว่าอาการที่เรามองว่ามันแรงที่สุดเนี่ยเป็นประมาณไหนครับต้องบอกว่าสามารถรุนแรงมากขนาดที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจด้วยเลยนะครับเนาะเพราะตอนช่วงนี้ก็จะมีเคสที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจบ้างอยู่แล้วเลยครับสำหรับ RSV คือหลักๆของการใส่ท่อจุดประสงค์คือเพราะคนไข้เขาหอบแล้วก็มีเสมหะค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องใส่ท่อเพื่อช่วยระบายเสมหะดูดเสมหะคู่ด้วยสาเหตุของไอ้เจ้าเชื้อไวรัสนี้กับการติดและแพร่ระบาดกันส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุอะไรบ้างคะคุณหมอนะครับอันนี้คือจะเป็นไวรัสที่เป็นทางเดินหายใจเป็นหลักเพราะฉะนั้นเวลาการติดเนี่ยนะครับก็จะติดผ่านการหายใจหรือว่าการไอจามใส่กันโดยตรงก็ได้นะครับแต่ RSV จะมีอีกอันหนึ่งนะครับที่ไม่ที่สามารถเด่นกว่าก็คือการสัมผัสกับ
นะครับเนาะพวกสารคัดหลั่งต่างๆน้ำมูกน้ำลายที่ป้ายอยู่นะครับคือบางทีน้องๆหนูๆนะเขาแบบคัดจมูกไปแต่จมูกเอาไปโดนตามที่จับด้วยนั่นแล้วพอไปจับแล้วคือมันติดเลยถ้ามาป้ายคือถ้าจับเฉยๆแล้วล้างมือไม่ติดถ้าไม่ได้เอามาที่ทางเดินหายใจไม่ป้ายหน้าป้ายตาป้ายจมูกเนี่ยจะไม่ติดแต่ถ้ามาจับแล้วมาป้ายเนี่ยแล้วเกิดบริเวณนั้นเชื้อไวรัสยังไม่ตายเนี่ยนะครับก็สามารถติดได้มันอยู่ในพื้นผิวได้นานประมาณเท่าไหร่จริงๆไม่จริงๆไม่ได้นานมากนะครับไม่ได้นานเป็นสัปดาห์เหมือนกรณีมือเท้าปากนะครับแต่ก็ถ้าในอุณหภูมิที่ชื้นมากอาจจะอยู่ได้นานหน่อยครับโอ้ก็มีสิทธิ์ที่น้องๆจะสามารถติดได้พอติดแล้วคุณหมอแนวทางการรักษาเนี่ยถ้าสมมติว่ามันสามารถหายได้เองไหมกับการทานยาอยู่ที่บ้านหรือว่าจำเป็นที่น้องๆที่ติดไวรัสตรงนี้เนี่ยต้องมาเจอคุณหมอแล้วแนวทางการรักษาจะต้องเป็นยังไงบ้างครับครับจริงๆหลักๆก็คือดูก่อนว่าอาการคนไข้เป็นยังไงครับอย่างที่บอกว่าสามารถมีตั้งแต่ครับอาการน้อยมากนะครับจนถึงอาการที่รุนแรงมากได้ฉะนั้นถ้าอาการน้อยมากอย่างเช่นกรณีเป็นหวัดนะอย่างผู้ใหญ่หรือเด็กโตๆบางทีเขาจะเป็นแค่หวัดนะครับไข้ไอน้ำมูกนิดหน่อยหรือบางคนไม่มีไข้เลยอย่างผู้ใหญ่อย่างเราอย่างนี้นะครับเราก็จะรักษาตามอาการได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของเด็กเล็กเนี่ยนะครับถ้าเสมหะเยอะมากเนี่ยนะครับหรือถึงขั้นหอบเลยเนี่ยอันนี้ควรจะมาตรวจที่โรงพยาบาลก่อนนะครับให้เรามาได้ประเมินก่อนนะครับในบางรายอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีการพ่นยานะครับเพื่อให้เสมหะอ่อนนุ่มลงเพื่อเด็กจะได้ระบายออกมาง่ายขึ้นก็คือติดได้ทุกวัยต้องกี่วันคุณหมอกว่าเด็กจะสามารถฟื้นฟูสุขภาพขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นติดเชื้อไวรัสเนี่ยจะประมาณกี่วันก็จริงๆขึ้นกับอาการตอนแรกครับสมมุติในกรณีที่คนไข้เป็นเยอะมากถึงขั้นปอดอักเสบหรือบางรายจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยอาจจะนานได้นะครับเนาะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างเรานะครับส่วนใหญ่ก็อาการมักจะไม่เกิน7วันเราฟื้นตัวได้เร็วกว่าน้องๆนี่แหละค่ะที่น่าเป็นห่วงทีนี้ในเรื่องของวิธีการป้องกันหลายคนบอกว่าการปฏิบัติตัวเบื้องต้นทราบอยู่แล้วอยากให้คุณหมอเน้นย้ำแล้วมันมีในเรื่องของยาต้านไวรัสตัวนี้ไหมคุณหมอที่สามารถแบบพาลูกๆไปรับวัคซีนต้านไวรัสตัวนี้อะไรปัจจุบันมีไหมเพราะฉะนั้นการรักษาหลักของ ISV ในปัจจุบันนะครับยังคงเป็นการรักษาตามอาการเป็นหลักเลยนะครับเนาะยังไม่ได้มีคำแนะนำในเรื่องของการใช้ยาต้านไวรัสมาใช้ในทุกเคสอ่ะนั่นก็คือยังต้องเป็นการรักษาตามอาการเป็นหลักฉะนั้นเนี่ยการป้องกันดีที่สุดนะครับแต่การป้องกันในที่นี้จะต่างจากเชื้อไวรัสตัวอื่นนิดนึงอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่กับโควิดเราจะได้ยินว่ามีวัคซีนใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับ ISV เองเนี่ยเป็นวัคซีนตัวนึงที่สำหรับโดยเฉพาะในประเทศไทยเนาะนะครับยังไม่มีวัคซีนสำหรับเด็กเลยนะครับเนาะมันตอนนี้ยังมีวัคซีนที่อยู่ในการศึกษาเฉยนะครับสำหรับวัคซีนที่ออกมาใช้ยังไม่มีดังนั้นการป้องกันในที่นี้นะครับจะต้องอย่างที่เรียนล้อเลียนไปกับวิธีการระบาดดังนั้นนะครับเนาะการสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆนะครับรวมถึงการจับนะครับสารคัดหลั่งบริเวณพื้นผิวต่างๆออกมาป้ายหน้าป้ายตาเนี่ยต้องระวังสิ่งนี้ฉะนั้นการจับนะครับถ้าเราไม่มั่นใจวิธีการดีสุดคือการล้างมือนะเพราะฉะนั้นคือต้องล้างมือให้บ่อยนะครับนอนที่1กับที่2คือเนื่องจากสามารถไอรถจามรถกันได้ใช่ไหมครับซึ่งจะทำให้ติดเพราะงั้นการสวมแมสก์นี่แหละครับก็จะเป็นช่วยการป้องกันด้วยพูดถึงในเรื่องของโรคในเด็กในปัจจุบันนี้เนี่ยที่แบบน้องๆหนูๆเข้ามาปรึกษาหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยพาน้องๆมาพบแพทย์กันเนี่ยมักจะมีโรคอะไรบ้างที่เป็นโรคฮอตฮิตเลยครับช่วงนี้ฮอตฮิตช่วงนี้คือมาด้วยอาการไข้ไอน้ำมูกครับไข้ไอน้ำมูกมาก่อนเลยมาพื้นฐานเหมือนกันมาพื้นฐานเหมือนกันแล้วเราค่อยมาจำแนกอีกทีนึงว่าน้องคือป่วยเป็นโรคอะไรใช่ไหมครับใช่ครับคือช่วงนี้อาการเด่นมากคือไข้ไอแล้วก็น้ำมูกนะครับเนาะซึ่งแพทย์หลายๆท่านรวมถึงผมเองด้วยเนี่ยนะครับมีความยากลำบากมากเหมือนกันในการที่จะเอ๊ะเคสนี้ควรจะเป็นโรคอะไรนะครับเพราะมันระบาดหลายเชื้อครับเนาะมันไม่ได้แปลว่าไข้หวัดใหญ่โควิดไอซ์วีระบาดแล้วเชื้ออื่นระบาดไม่ได้มันจะมีชื่ออื่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการหนึ่งนะครับเนาะที่อาจจะช่วยได้คือหนึ่งเลยก็คือการดูประวัติสัมผัสสมมติทั้งห้องเป็น ISV หมดเลยเนี่ยนะโอกาสนะเน้นแค่ว่าโอกาสครับโอกาสที่เด็กคนนี้จะเป็น ISV จะสูงกว่านะครับกว่าการเป็นเชื้ออื่นแต่มันไม่ได้แปลว่าในห้องต้องมีเชื้อเดียวถูกไหมครับมันจะมีบางครั้งที่เราตรวจน้ำมูกปุ๊บในห้องบอกเป็น ISV แต่คนไข้เราตรวจเราเจอไข้หวัดใหญ่มีครับเพราะนั้นแปลว่าในห้องนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมีการระบาดของหลายเชื้อนะครับแค่นั้นเองเลยเพราะงั้นการประวัติสัมผัสเนี่ยจะช่วยหมอได้ค่อนข้างเยอะแต่ที่จริงอ่ะผู้ปกครองบางคนผมคิดว่าบางทีพอลูกเป็นหวัดก็จะไม่ได้รู้สึกว่าอยากที่จะไปหาหมอเป็นหวัดเดี๋ยวก็หายเองแล้วก็จะมองว่านี่คือหวัดแต่บางทีคนที่ไปติดต่อมาเรื่อยๆเนี่ยติดมาก็จะมองว่าเฮ้ยเขาจะต้องไปจำแนกเองแล้วก็มารู้ทีหลังว่าเป็น ISV แบบนี้มีด้วยใช่ไหมจริงๆมีครับแต่อย่างที่เรียนแจ้งไปครับด้วยความเป็น ISV เองเนี่ยการรักษาหลักคือการรักษาตามอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าอาการไม่รุนแรงมากเนี่ยนะครับเนาะเราก็อาจจะเป็นเชื้ออื่นๆก็ได้ใช่ไหมอาจจะไม่ได้เป็น ISV ก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่เราก็คงจะเน้นการรักษาตามอาการที่บ้านเองเหมือนกันอาจจะทานยาไข้อาจจะทานยาลดไข้นะครับเนาะทานยาแก้ไอลดน้ำมูกอะไรตามปกติก่อนได้แต่ถ้าเป็นเด็กเล็กมากๆโดยเฉพาะเคสที่ไข้สูงมากเนี่ย
ือไอเสมหะมากถึงขั้นหอบเลยอันนี้แนะนำให้มาตรวจก่อนนะครับเพราะอย่างที่บอกอาการพื้นฐานมาเหมือนกันหมดแหละต้องไปแยกอีกว่าสรุปเป็นโรคอะไรอยากให้คุณหมอช่วงท้ายแนะนำหน่อยละกันค่ะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าน้องๆหนูๆในการปฏิบัติตนเองให้ห่างไกลจากโรคต่างๆในช่วงฤดูฝนแบบนี้เชิญคุณหมอค่ะได้ครับก็คือหลักๆนะครับน้องด้วยความที่การในเรื่องของปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายตัวนะครับเนาะช่วงนี้นะครับหน้าฝนถึงต่อหน้าหนาวเนี่ยนะครับกลุ่มโรคที่เป็นทางเดินหายใจเนี่ยจะเป็นเชื้อไวรัสหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันที่ดีที่สุดนะครับเนาะในปัจจุบันนะครับยังคงเป็นการล้างมือและการสวมแมสครับมันถ้ามีท่านน้องๆก็สามารถสวมแมสได้นะครับเนาะรวมถึงสามารถล้างมือได้ก็จะช่วยป้องกันได้ดีนะครับอีกอันนึงคืออาจจะต้องลดนะครับเนาะหรือนะครับไม่พยายามไม่ไปอยู่ในที่ที่มีชุมชนแออัดนะครับเนาะหรือสถานที่ที่เขามีโรคโอกาสที่จะป่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับเนาะเช่นถ้าไม่จำเป็นมากนักเนาะนะครับอย่าไปใกล้เด็กป่วยคนอื่นไม่ไปห้างสรรพสินค้าโดยไม่จำเป็นนะครับถ้าไปอาจจะต้องสวมแมสนิดนึงนะครับและเนื่องจากมันมีหลายเชื้อระบาดนะครับเพราะงั้นการฉีดวัคซีนนะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อบางตัวออกไปได้ด้วยนะครับถึงแม้ RSV จะไม่มีวัคซีนก็ตามนะครับแต่เรามีวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับแล้วเรามีวัคซีนโควิดฉะนั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปขอรับการฉีดได้นะครับเพื่อความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือความรุนแรงในการเป็นโรคไข้หวัดใหญ่และโควิดก็จะน้อยลงด้วยให้คุณหมอย้ำอีกนิดนึงว่าแมสยังสำคัญใช่ไหมครับยังสำคัญในช่วงนี้อยู่นะแมสกับการล้างมือบ่อยๆนะคุณผู้ชมก็อาจจะต้องมีการฝึกให้น้องๆเองเนี่ยที่ถ้ายิ่งเป็นเด็กเล็กเนี่ยให้เขาติดเป็นนิสัยเลยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆใช่แล้วค่ะก็เป็นวิธีการป้องกันนะคะไม่ป่วยดีที่สุดนะคะวันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากนายแพทย์ประพลสารเจียประเสริฐนะคะนายแพทย์ชำนาญการกุมารแพทย์โรคติดเชื้อกลุ่มงานกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับขอบคุณนะครับแล้วก็น่าจะต้องเชิญมาอีกเรื่อยๆแหละถูกต้องเพราะว่านอกเหนือจากหน้าฝนแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวอีกหน้าหนาวนี่คือส่วนใหญ่นะคุณหมอคือโรคต่างๆที่มาในช่วงหน้าหนาวนี้จะมีโรคอะไรอีกไหมครับเดี๋ยวต้องระวังท้องเสียนะครับจะเริ่มมานะครับทุกฤดูกาลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราได้พบกับคุณหมอกับความรู้ดีๆแบบนี้กันอีกแน่นอนนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะสรรหามาเล่าคุณพิพัฒน์นะคะจะมาแจงชัดเกี่ยวกับเรื่องของภาษีความเค็มทำไมต้องมีการเก็บภาษีความเค็มเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่งผลต่อสุขภาพของคนไทยอย่างไรกันบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามกับคุณพิพัฒน์สำหรับช่วงนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ